สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งมอบชุดควบคุมและติดตั้งระบบประตูป้องกันความปลอดภัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนนจิกจังหวัดสระแก้วค่ะ ว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานส่งมอบการให้ความช่วยเหลือติดตั้งระบบประตูป้องกันความปลอดภัยชุดควบคุมการเข้าออกประตูผ่านการสแกนลายนิ้วมือรหัสผ่านคีย์การ์ดหรือกุญแจชุดกล้องวงจรปิดและชุดเหล็กดัดบริเวณหน้าต่างให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิกอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว ว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาได้กล่าวว่าจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่สอนเด็กประถมหรือสพทโดยการคัดกรองบุคคลแปลกหน้าและบุคคลต้องสงสัยเข้าออกพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคสะแก้วด ดำเนินการติดตั้งระบบป้องกันภัยเพื่อใช้ในการควบคุมการเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนนจิกสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานครโดยระบบควบคุมความปลอดภัยคุณภาพสูงโดยใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือการใส่รหัสผ่านการใช้ขี์การ์ดการใช้กุญแจและมีการติดตั้งชุดกล้องวงจรปิด ส่องช่องทางเดินเข้าออกทั้งด้านนอกและด้านในรวมถึงการติดตั้งเหล็กดัดบริเวณประตูหน้าต่างเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนนจิกให้มีความปลอดภัยแข็งแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินซึ่งสามารถป้องกันการก่อเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดต่อไปค่ะ